เวลาเราปฏิบัติทางจิตเนี่ยนะมีสามัญอันหนึ่งทำสมาธิให้สงบอันหนึ่งทำจิตให้ตั้งมั่นนะอันหนึ่งทำจิตให้สงบอันหนึ่งทำจิตให้ตั้งมั่นอันหนึ่งทำจิตให้มีปัญญาสองอันแรกเป็นเรื่องของสมถะอันหลังเป็นเรื่องของวิปัสสนาทำจิตให้สงบเนี่ยนะให้ความสำคัญกับอารมณ์กรรมฐานน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมไปนะไม่ใช่เพ่งนะถ้าเพ่งเราเครียดไม่มีความสุขไม่สงบหรอกนะอย่างหลวงพ่อนะถ้าหายใจแล้วสบายใจนะเวลาเราต้องการความสงบเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้ใจวิ่งคิดโน้นคิดนี้นะเราก็ให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือมารู้ลมหายใจนะจิตก็สงบได้พักนี่ถ้าจะทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ใช่ไปเอาอารมณ์คือลมหายใจเป็นตัวหลักแต่เอาจิตเป็นตัวหลักเปลี่ยนพระเอกแล้วนะถ้าทำความสงบเนี่ยอารมณ์เป็นตัวพระเอกอารมณ์กรรมฐานถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นมาไว้เดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นพระเอกตัวเอกเปลี่ยนจากอารมณ์มาเป็นจิตนั้นจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นและตอนเดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่อารมณ์นะไม่ใช่ตัวจิตที่เป็นพระเอกจริงๆตัวไตรลักษณ์ตัวความจริงเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกายเราเห็นกายกระตุกกระดิกนี้ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าดูจิตเราก็นิ่งว่างสว่างอยู่อันนั้นยังเป็นสมาธิอยู่แต่ถ้าเราเห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วมันเห็นที่มันเห็นอย่างนี้ได้เพราะมันหมายรู้ลงไปโดยที่ไม่ได้เจตนาที่จะหมายรู้นั้นทีแรกเจตนาหมายรู้ก่อนนะแล้วต่อไปไม่ต้องเจตนามันดูเองว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ดูสามอย่างหรอกดูจิตก็เหมือนกันมันก็หมายรู้เองทีแรกเราก็ช่วยมันหมายนะจิตที่สว่างอยู่ก็ไม่คงที่เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดละเพราะฉะนั้นจิตที่คิดกับจิตที่ว่างเฉยๆคนละดวงกันเนี่ยค่อยๆพามันดูนะสอนมันไปต่อไปมันเห็นเองนะมันหมายรู้โดยไม่ได้เจตนาจะหมายรู้เองตรงนั้นแหละมันขึ้นการเจริญปัญญาที่แท้จริงแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์ถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถึงจะดูกายถึงจะดูจิตก็เป็นสมถะนี้ถ้าดูกายแล้วลงไปเพ่งกายดูจิตแล้วไปเพ่งจิตก็เป็นสมถะเฉยๆแต่ถ้ารู้ว่าจิตถลำลงไปเพ่งกายจิตถลำไปเพ่งความว่างเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็พอจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายเคยหมายรู้กายเป็นไตรลักษณ์มันก็จะเห็นไตรลักษณ์สติจิตตั้งมั่นแล้วเคยหมายรู้จิตว่าเป็นไตรลักษณ์นะสติมันจะระลึกรู้จิตปุ๊บสัญญาก็จะหมายรู้ว่าจิตนี้ก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์ในนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาแล้วตรงที่จิตมันเดินวิปัสสนาอย่างแท้จริงเนี่ยใช้เวลาไม่มากหรอกที่ใช้เวลามากคือขั้นเตรียมความพร้อมที่จะให้จิตสามารถมาเห็นความจริงได้โดยไม่เจตนา